โจทย์กำหนดให้เวกเตอร์ OA เท่ากับ i บวก 3j เวกเตอร์ OB เท่ากับ 4i บวก j จากจุด A ลากเส้นตรงไปตั้งฉากกับ OB ที่จุด D สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม OAD คือข้อใดต่อไปนี้งั้นน้องก็มาวาดรูปกันก่อนนะครับแกน Xแกน y น้องก็ให้จุด O เป็นจุดกำเนิดหรือว่าจุด00นะครับเวกเตอร์ OA คือเวกเตอร์ i บวก 3j ดังนั้นจุด A ก็ต้องเป็นจุด1 3นะครับจุด A เป็นจุด1 3ก็ต้องเป็นจุดนี้ดังนั้นเวกเตอร์ OA ก็คือเวกเตอร์นี้นะครับเวกเตอร์ OB คือเวกเตอร์ 4i บวก j จุด B ก็จะเป็นจุด C 1จุด C 1ก็คือจุดนี้นะครับดังนั้นจุด B ก็คือจุดนี้เวกเตอร์ OB ก็คือเวกเตอร์นี้นะครับโจทย์บอกมานะครับว่าจากจุด A ลากเส้นตรงเรามาตั้งฉากกับ OB ที่จุด D น้องก็จะได้เป็นเส้นนี้นะครับจากจุด Aลากเส้นตรงลงมาตั้งฉากกับ OB ที่จุด D นะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม OAD ก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนี้นะครับซึ่งสูตรหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับน้องก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงซึ่งรูปสามเหลี่ยม OAD ฐานก็คือส่วนนี้นะครับสูงก็คือส่วนนี้ซึ่งส่วนนี้นะครับน้องความยาวของมันก็คือขนาดของเวกเตอร์ OA ก็คือขนาดของเวกเตอร์นี้นะครับต่อมานะครับน้องสมมุติให้มุมนี้คือมุมเซต้าน้องจะได้ว่าไซน์เซต้าก็คือข้ามส่วนด้วยฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมเซต้าก็คือสูงส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือขนาดของเวกเตอร์ OA คอสเซต้าก็จะเท่ากับชิดส่วนด้วยฉากก็คือด้านที่ชิดกับมุมเซต้าก็คือฐานส่วนด้วยด้านตรงข้ามกับมุมฉากก็คือขนาดของเวกเตอร์ OA สมการนี้น้องย้ายขนาดของเวกเตอร์ OA ขึ้นมาคูณฝั่งนี้ดังนั้นน้องก็จะได้ว่าสูงก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ OA ไซน์เซต้าสมการนี้น้องย้ายขนาดของเวกเตอร์ OA
ขึ้นมาคูณฝั่งนี้คะแนนน้องก็จะได้ว่าฐานก็จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ OA cos theta น้องมาหาขนาดของเวกเตอร์ OA กันนะครับจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องขนาดของเวกเตอร์ OA น้องก็สามารถหาได้โดยเอาตัวเลขข้างหน้า i ซึ่งก็คือ1มันยกกำลัง2บวกกับตัวเลขข้างหน้า j ก็คือ3มันยกกำลัง2แล้วก็ถอดรูท2 1ยกกำลัง2ได้1 3ยกกำลัง2ได้9หนึ่งบวกเก้าได้สิบดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ OA ก็คือรูทสิบนะครับขนาดของเวกเตอร์ OA ตรงนี้มันก็แทนด้วยรูทสิบเลยเอาต่อมานะครับมันก็มาหาคอสเซต้ากันจากความรู้พื้นฐานนะครับมุมเซต้าคือมุมที่เวกเตอร์ OA ทำกับเวกเตอร์ OB ดังนั้นนะครับน้องจะได้ว่าเวกเตอร์ OA ดอทกับเวกเตอร์ OB จะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ OA คูณกับขนาดของเวกเตอร์ OB cos เซต้าซึ่งเวกเตอร์ OA ดอทกับเวกเตอร์ OB น้องก็สามารถหาได้โดยเอาตัวเลขข้างหน้า i คูณกัน1คูณ4ได้4เอาตัวเลขข้างหน้า j คูณกัน3คูณ1ได้3เสร็จแล้วก็เอามาบวกกัน4บวก3ได้7ดังนั้นเวกเตอร์ OA ดอทกับเวกเตอร์ OB น้องก็จะได้7นะครับอ่ะต่อมานะครับขนาดของเวกเตอร์ OA น้องก็รู้แล้วก็คือรูท10อ่ะต่อมานะครับน้องก็มาหาขนาดของเวกเตอร์ OB ก็จะเท่ากับ4ยกกำลัง2บวกกับ1ยกกำลัง2แล้วก็ถอดรูท2 4ยกกำลัง2ได้16 1ยกกำลัง2ได้1สิบหกบวกหนึ่งได้สิบเจ็ดดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ OB ก็คือรูทสิบเจ็ดนะครับซึ่งรูทสิบคูณรูทสิบเจ็ดน้องก็สามารถเขียนเป็นรูทของสิบคูณสิบเจ็ดได้นะครับสิบคูณสิบเจ็ดน้องก็จะได้ร้อยเจ็ดสิบดังนั้นน้องก็จะได้รูทของ170นะครับอะต่อมานะครับน้องเอารูทของ170ลงมาหารฝั่งนี้ดังนั้นน้องก็จะได้ cos theta เท่ากับ7ส่วนด้วยรูท170นะครับ cos theta ตรงนี้น้องก็แทนด้วย7ส่วนด้วยรูท170เลยต่อมาน้องก็มาหาไซน์เซต้าน้องรู้คอสเซต้าแล้วนะครับจะหาไซน์เซต้าน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าไซน์กำลังสองเซต้าบวกคอสกำลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งคอสเซต้าเท่ากับเจ็ดส่วนด้วยรูทร้อยเจ็ดสิบดังนั้นคอสกำลังสองเซต้าก็จะเท่ากับเจ็ดส่วนด้วยรูทร้อยเจ็ดสิบยกกำลังสองนะครับต่อมานะครับน้องเอายกกำลังสองมาแทนทั้งเศษทั้งส่วน
7ยกกำลัง2น้องก็จะได้49รูทยกกำลัง2รูทก็จะหายไปนะครับน้องก็จะได้เป็น170ดังนั้นน้องก็จะได้เป็น49ส่วนด้วย170เอาต่อมานะครับน้องย้ายบวก49ส่วนด้วย170มาไว้ข้างนี้ข้างนี้ก็จะเป็น1ลบด้วย49ส่วนด้วย170น้องทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับ1ก็คือ170ส่วนด้วย170 170ลบ49น้องก็จะได้121ดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น121ส่วนด้วย170นะครับน้องครับไซน์กำลัง2เซต้าเท่ากับ121ส่วนด้วย170ดังนั้นไซน์เซต้าก็ต้องเท่ากับบวกลบสแควร์รูทของ121ส่วนด้วย170ซึ่งรูท121ส่วนด้วย170น้องก็สามารถเขียนเป็นรูท121ส่วนด้วยรูท170ได้นะครับ11คูณ11ได้121ดังนั้นรูท121น้องก็จะได้เป็น11นะครับเอาต่อมานะครับน้องไซน์เซต้าเนี่ยจะเป็นบวกหรือว่าลบ11ส่วนด้วยรูท170เนี่ยน้องก็ดูวงกลม1หน่วยนี้นะครับแกน x แกน y มุมเซต้าเป็นมุมแหลมนะครับน้องก็จะได้ตรงนี้ซึ่งน้องก็ต้องรู้นะครับว่าค่าไซน์เนี่ยคือค่าของพิกัด y ซึ่งณจุดนี้เนี่ยพิกัด y มันมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นไซน์เซต้าก็ต้องมีค่าเป็นบวกแล้วถ้าเกิดมุมเซต้าเกิดเป็นมุมป้านล่ะครับน้องมันก็จะอยู่ที่จุดนี้ซึ่งพิกัด y ก็ยังมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นค่าไซน์ก็จึงเป็นบวกแล้วถ้าเกิดเซต้าเกิดเป็นมุมกลับขึ้นมาล่ะครับมุมกลับก็คือมุมที่มีค่ามากกว่า180องศามากกว่า180องศาน้องก็สมมติเป็นจุดนี้ซึ่งจุดนี้นะครับน้องพิกัด y มีค่าเป็นลบดังนั้นไซน์จะมีค่าเป็นลบนะครับดังนั้นนะครับน้องกรณีเดียวที่ไซน์เซต้าจะเป็นค่าลบก็คือมุมเซต้าต้องเป็นมุมกลับนะครับแต่น้องลองดูนะครับเวกเตอร์นี้กับเวกเตอร์นี้มุมที่เวกเตอร์ทำกับเวกเตอร์น้องเอามุมนี้หรือว่าเอามุมนี้ครับน้องต้องเอามุมที่มันเล็กกว่านะครับก็คือมุมนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์นี้กับเวกเตอร์นี้ล่ะมุมระหว่างเวกเตอร์น้องจะเอามุมนี้หรือมุมนี้ครับน้องต้องเอามุมที่มันเล็กกว่านะครับก็คือมุมนี้ดังนั้นนะครับน้องน้องเห็นได้ว่ามุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยเป็นมุมแหลมได้เป็นมุมป้านได้หรือว่าเป็นมุมกลับไม่ได้นะครับมุมกลับไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับน้องถ้าให้เซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์มุมเซต้าจะเป็นมุมกลับไม่ได้นะครับค่าของพิกัด y ซึ่งก็คือไซน์เซต้าก็จะเป็นลบไม่ได้ดังนั้นนะครับน้องน้องจะสรุปแบบจำไปเลยก็ได้นะครับว่าถ้าให้เซต้าเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์ไซน์เซต้าจะไม่มีทางเป็นค่าลบแน่นอนนะครับไซน์เซต้าเท่ากับ
11ส่วนด้วยรูท170ไซน์เซต้าตรงนี้น้องก็แทนด้วย11ส่วนด้วยรูท170เลยพื้นที่สามเหลี่ยม OAD เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงฐานน้องก็รู้แล้วนะครับสูงน้องก็รู้แล้วฐานน้องก็แทนค่าด้วยรูท10คูณ7ส่วนด้วยรูท170เลยสูงน้องก็แทนด้วยรูท10คูณ11ส่วนด้วยรูท170เลยต่อมานะครับน้องรูท10คูณรูท10น้องก็จะได้10รูท170คูณรูท170น้องก็จะได้170 10ตัด170น้องก็จะได้17เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ7คูณ11น้องก็จะได้77ส่วนด้วย2คูณ17น้องก็จะได้34ดังนั้นพื้นที่ของสามเหลี่ยม OAD ก็จะเท่ากับ77ส่วนด้วย3477ส่วนด้วย34ก็จะตรงกับตัวเลือกที่4ดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อ4โอเคนะครับ